เมื่อวานเมื่อวันซืนมั้งคะหรือเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละวันที่7วันที่7นะคะเป็นเรื่องของชาวชาวชัยาน่ะตลาดชัยานะคะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีที่เขาบอกว่าเขามีน้าปราปานี่ไงสีแดงๆเป็นเขาบอกว่าเป็นสีชาเย็นเนี่ยนะคะเพราะว่ามันออกมาจากท่อก็เป็นอย่างนี้เลยต้องเอาสารซ่อมมาแกงอถึงจะกินถึงจะึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วค่าน้ําก็จ่ายปกติปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคชาย,ยานะคะท่านผู้จัดการก็ลงพื้นที่เลยนะคะอพอออกเรื่องพงข้ามไปก็ไปดูแลให้ประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะเป็นสา,าเหตุก็พบว่าเหตุการณ์แบบนี้มักจะขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเช้าเพราะว่ามีการใช้น้ําเยอะอก็เร่งทําเขาเรียกสูบน้ําเข้าระบบทําให้ตะกอนบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในท่อเนี่ยเกิดฟุ้งกระจายก็ทําให้น้ําประปาเกิดขุ่นและมีสีแดงแต่พอช่วงอื่นๆก็ไม่เป็นอะไรมากนักนะคะ นี่แหละค่ะตะกรแบบนี้นะคะก็เลยหาวิธีการเคลียร์ตะกรให้นะคะเคลียร์ตะกรให้แต่ว่ามันก็จะมีอยู่เรื่อยๆก็จะพยายามที่จะเคลียร์ให้นะคะแล้วก็หาเรือกับทางการประปาส่วนภูมิภาคเขต4เพื่อ ร่วมกับกองระบบผลิตและก็ควบคุมคุณภาพน้ำเนี่ยนะคะกองจําหน่ายน้ําขอรับการสนับสนุนให้ส่งนักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรลงไปพื้นที่เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาอย่างถาวรให้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทางการประปาส่วนภูมิภาคด้วยนะคะคที่ดูแลชาวบ้านดีครับค่ะ